สวัสดีครับพบกับเรา2คนเหมือนเดิมนะครับกับการแข่งขัน Thailand Esports Tournament Presented by 2ID นะครับกับการแข่งขันเกม Player Unknown's Battlegrounds นะครับเราได้ทำการแข่งมาแล้วทั้งหมด4แมตช์4แมตช์ทีที่แล้วเราพูดถึงวันที่2และวันที่6ธันวาคมครับผมนะครับเทปนี้เราจะมาเกริ่นๆถึงวันที่9และ13ธันวาคมเป็นแมตช์ที่3และ4ถูกต้องนะครับก็อันนี้เดี๋ยวรีแคปกันนิดนึงคือ2แมตช์แรกเนี่ยเท่าที่รู้คือทีมซาเวียอีสปอร์ตครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงใช่มาเต็งเลยก็คือเกมแรกเนี่ยเขาได้อันดับที่2ส่วนเกมที่2ได้อันดับที่1แน่นอนแหละมันก็คะแนนสูงที่สุดครับนะครับผมและแมตช์ที่3เห็นว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นประเด็นเลยคือทีมซาเวียเลยละกันครับครับแต่ดันแบบโป๊ะโป๊ะคือ ทีมซาเวียจะเจอกับทีมอันเดอร์เบลบ่อยมากเจอทุกรอบใน2รอบแล้วว่าเวลาเจอเนี่ยคือจัดการเขาตลอดคือทีมอันเดอร์เบลมักจะสู้ไม่ค่อยได้จะโดนซาเวียเก็บตลอดแต่รอบที่3นี่คราวนี้ย้ำแค้เลยครับเหมือนแบบสวรรค์นำพาให้อันเดอร์เบลมีชัยก็คือประเด็นเนี่ยซาเวียเขาขับรถอยู่ในป่าซาเวียขับไปเฉียดใกล้อันเดอร์เบลมากๆแล้วไม่เห็นครับทำให้โดนทีมอันเดอร์เบลเนี่ยที่เห็นรถขับผ่านมาในระยะแบบเฉียดฉิวครับรุมยิงเลย4คนเอาเป็นว่าเป็นจังหวะโชคร้ายมากๆรายละเอียดคือการวิเคราะห์มากกว่านี้เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันนะครับผมและทีนี้แมตช์ที่3นี่หลังจากซาเวียร่วงลงไปเหมือนจะได้อันดับที่20ใช่ฮะก็คือหล่นไปอันดับที่20ก็เลยได้คะแนนน้อยไปอันดับ1นี่ในเกมที่3นี่ขึ้นมาเป็นทีมอะไรฮะPan of God Pan of God แต่อันนี้เขาดวงดีด้วยอยู่ในบ้านใกล้ๆเซเวนี่ที่เป็นตรงแถวทางแยกจะมีบ้านอยู่ประมาณ3หลังแล้ววงบีบไปทางนั้นตลอดใช่วงไปทางนั้นตลอดคือเขาอยู่ได้จนท้ายเกมแบบ4คนแบบไม่ต้องทำอะไรที่น่าสนใจครับคือการแข่งขันแมตช์ที่3เนี่ยทีมที่ได้อันดับต้นๆเลยครับส่วนใหญ่ไม่ใช่ทีมที่อยู่หัวตารางอย่างเมื่อกี้แพนอัพกอร์ดได้ที่1อันดับที่2เป็นทีมของ 7X ใช่อันดับที่3นี่เป็นของ Art Airsoft กันใช่คนนี้ก็มาแรงมาแรงนี่เขาเรื่องมากใช่ครับผมอันดับที่4ครับเป็นทีมของ R4M ทีมส้มตำปูไข่ดองครับเกมที่3อยู่อันดับที่5หลังจากจบแมตช์ที่3โอเคเราก็รวมคะแนนรวมคะแนนกันปกติครับทีมที่ได้ที่1ครับส้มตำปูไข่ใช่มายังไงมาแบบงงๆต้องบอกว่าด้วยสาเหตุที่ซาเวียเขาพลาดทำให้คะแนนเขาบวกขึ้นมาน้อยครับแต่ว่าทีมซิบิงเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ได้ติด1ใน3ท็อป3แต่ใน3รอบที่ผ่านมาคือเขาอยู่แบบท็อป10ตลอดครับค่าไม่เยอะแต่รอดนานคืออยู่ไปถึงท้ายๆตลอดจะมีคนหลุดไปอยู่คนหนึ่งท้ายๆซึ่งอาเด่นๆหน่อยจะมีรีทัชที่ผมเห็นในทีมเขาอันนี้จะอยู่รอดบ่อยมากรอบนี้เขาก็อยู่รอดจนถึงอันดับ5เหลือคนเดียวใช่ซึ่งก็ทำให้คะแนนรวมออกมากลายเป็นทีมซีบิงที่เป็นคะแนนนำอันดับ1ซะเฉยอันนี้ก็เป็นสำหรับวันที่9ธันวาคมครับนะครับมาต่อวันที่13ธันวาคมเมื่อวานนี่เองใช่นะครับผมก็เป็นอีก1แมตช์ที่เรียกได้ว่าไอ้โหดมันหามากๆรอบนี้นี่ต้องบอกว่าเล่นกันแบบมันเลยเอามันเลยและซาเวียเจ้าเก่าครับทีมเต็งท็อปก็เกิดปัญหาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับคือดวงไม่รู้อะไรอยู่ดีๆโดนเราต้องบอกว่าเขามีปัญหากับรถนะที่ขับรถโดนตันอยู่บนรถรอบนี้ครับโดนทีมของน้องเคียวใช่คือต้องบอกว่าเขาไปเปิดศึกก่อนแล้วทีมของซาเวียแยกกันนิดนึงทางอาฟาลอสตัวเต็งเขาก็ขับหนีไปก่อนคนเดียวแล้วเป็นมหาฟาเธอร์ที่ล้มไปก่อนเพราะว่าเลือดน้อยโดนศึกมาแล้วแล้วขับผ่านมาพอดีเจอน้องเคียวปาบล่วงไปเลยคือเจอทีมน้องเคียวซึ่งทีมน้องเคียวพูดตรงๆ อยู่ท้ายตารางเลยตารางแต่รอบนี้เขาเล่นเอามันนะรอบนี้เห็นบอกเล่นเอามันเล่นเอามันเออแล้วหลังจากนั้นเอ็กคอร์ดก็ขับอยู่คนเดียวโดนยิงเหมือนล้อแตกแล้วรถกินความตกเขาตายอีกอนาคตอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเอ็กอาร์ซาเวียยังถือว่าได้คะแนนดีในรอบที่4เพราะว่าฟาลอสเขาดันไปแอบแล้วอยู่ท้ายๆได้อันนี้พูดถึงทีมน้องเคียวหน่อยอุ้ยรอบนี้เขาเอาจริงมากๆทีมน้องเคียวมีขับรถไล่ล่า
ขับรถไล่ล่าทีม PX โอเคอ่ะทีมของ PX โอ้โหแล้วขับล่าแบบมันมากๆนะตรงเกาะมิลิทารีนี่ขับตามแบบเกือบครึ่งเกาะคือเหมือนแบบเขาบีบแต่แซวบีบแต่แซวนิดนึงไล่เลยขึ้นนี่มันไทยแท้มากๆมารยาทไม่ดีอ่ะคือบีบแต่นี่ไม่ใช่ยอมไม่ได้นะยอมไม่ได้ครับคนไทยครับผมบีบแต่นี่เหมือนบีบแต่ต้องลงไปต่อยเหมือนด่าอุปการีเลยฮะโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับจะบอกว่ามีอะไรหลายๆช็อตที่เยอะและฮามากๆนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับการแข่งขันเกม PUBG มันๆแบบนี้นะครับติดตามได้ใน True ID application ครับทั้งระบบ iOS และ Android โหลดมาฟรีและตอนนี้แน่นอนครับมีสิทธิพิเศษต่างๆมากมายคนดูนี่ครับก็แน่นอน True Money True Money ครับวันละ20รางวัลรางวัลละ500บาทตลอดทั้งรายการรวม 80,000 บาทโอ้เยอะมากครับผมแล้วถ้าใครดูเยอะดูนานที่สุดก็แน่นอนครับมีเกมมิ่งเกียร์ชุดใหญ่แจกมีทั้งจอ LED ราคาเกือบหมื่นใช่นะครับมีคีย์บอร์ดตัว 5,000 มีเมาส์นะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับใน True ID application วันนี้พวกเราก็มาอัปเดตกันประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูอะไรเพิ่มเติมกันต่อใน True ID application ครับวันนี้พวกเรา2คนลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเตรียมพบกับการแข่งขันสุดมันกับเกมเอาตัวรอดแห่งยุค Player Unknown's Battlegrounds ในรายการ Thailand Esports Tournament Presented by True ID Application กับเกมมิ่งเกียร์ชุดใหญ่รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทจากแบรนด์ชั้นนำเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ที่100ทีมทีมละ4คนเพื่อค้นหา12ทีมที่จะเข้ามาชิงชัยกับ12ทีมที่นำโดยอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำจากวงการเกมสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายสมัครโดยการกรอกข้อมูลผ่านฟอร์มในแอป True ID และเว็บไซต์ออนไลน์สเตชั่นสำหรับคนดูลุ้นรับ True Money รวม 80,000 บาทในทุกแมตช์การแข่งขันงานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะได้กินไก่ฉลองต้องลองดูถ่ายทอดสดทุกแมตช์ทาง True ID Application ที่นี่ที่เดียว True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษ